สวัสดีปีใหม่ชาวลัคนาราศีกุมขอให้ปีนี้เป็นปีที่สดใสและสมปรารถนาเริ่มต้นปีใหม่มาเช็คดวงเดือนมกรากันค่ะ4เรื่องเด่นในเดือนนี้ของคนกุมจะมีอะไรไปรับฟังกันเลยค่ะเรื่องที่1สังคมนักปราชญ์ในช่วงต้นเดือนนะคะดาวพฤหัสเพิ่งโคจรย้ายเข้าสู่ภพสหัสชะนะคะร่วมกันกับดาวพฤหัสนะคะซึ่งเลข5เลข9เนี่ยบอกเลยว่าอาจจะไม่ค่อยถูกจริตกันกับเราสักเท่าไหร่นะคุณจะเข้าไปอยู่ในสังคมของผู้มีปัญญาค่ะอาจจะเป็นพระสงฆ์พระเกจิเป็นนักปราชญ์หรือเป็นครูอาจารย์ที่เป็นแบบระดับศาสตราจารย์เป็นด็อกเตอร์คือสภาพแวดล้อมที่คุณเข้าไปอยู่ในช่วงปีใหม่เนี่ยค่ะเป็นสภาพแวดล้อมที่เป็นผู้มีปัญญาที่คนนับหน้าถือตาหรือที่คนกราบไหว้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่มันเป็นกฎเป็นกรอบเป็นระเบียบอะค่ะซึ่งจะต่างจากตัวคุณโดยสิ้นเชิงนะเพราะว่าพื้นดวงของคุณอะคือดาวราหูราหูเนี่ยกฎมีไว้ให้แหกนะแหวกทุกอย่างนะคะคือเดินสวนทางกับดาวทุกดวงค่ะก็เลยจะเป็นช่วงต้นปีที่คุณอาจจะได้ความรู้อะไรแบบมากขึ้นนะแต่ก็อาจจะค่อนข้างอึดอัดนิดนึงนะกับสถานการณ์รอบด้านมันเหมือนแบบถูกบังคับให้ไปอ่ะอาจจะเพราะว่าคนใกล้ชิดนะคะชวนก็เลยจะต้องไปอาจจะเป็นเรื่องของงานงานที่เกี่ยวข้องกับคู่ค้าเราหุ้นส่วนเรานะคะหรือคู่ครองเราอ่ะเขาอาจจะอยากเชิญเราไปหาเพื่อนเขาอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเหมือนไฟบังคับที่ทำให้คุณต้องเข้าไปเจอกับกลุ่มสังคมในลักษณะนี้แต่ก็ไม่เป็นไรนะคะก็ถือว่าเราอ่ะได้เรียนรู้เพราะดาวพฤหัสก็เป็นตัวแทนของคำว่ากระดุมพันและลาภะบางทีเราเข้าไปอยู่ในกลุ่มสังคมที่อาจจะไม่ใช่เวของเราเนี่ยค่ะแต่เขาก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราอาจจะได้คอนเน็กชันหรืออาจจะช่วยนะในเรื่องของการสร้างรายได้ในอนาคตก็ได้เรื่องที่2ห่วงงานในวันที่9มกราคมค่ะดาวพระพุธจะโคจรย้ายเข้าสู่ภพลาภะไปร่วมกันกับดาวอาทิตย์และดาวอังคารนะคะในช่วงเวลานี้ค่ะมองว่าคุณจะค่อนข้างเป็นกังวลในเรื่องของงานของคุณนะคะเพราะว่าดูเหมือนว่าดาวการงานซึ่งคือดาวอังคารเนี่ยค่ะจะเจอคู่ศัตรูถึง2ดวงขนาบหน้าขนาบหลังเลยนะคะซึ่งปัญหาเนี้ยค่ะก็อาจจะมาจากเรื่องของลูกค้าของคุณนั่นเองนะคะเราอาจจะทำอะไรไม่ค่อยได้ดั่งใจอย่างที่เขาอยากจะได้หรือลูกน้องเนี่ยอาจจะทำงานผิดพลาดหรือมันอาจจะมีเรื่องของปัญหาปากเสียงในองค์กรซึ่งจริงๆมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกันกับคุณเลยนะคะแต่ว่าคุณก็อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เขามีความขัดแย้งกันอยู่ค่ะก็เลยทำให้คุณรู้สึกว่าค่อนข้างจะกังวลใจและในช่วงนี้ค่ะก็ดูเหมือนว่าคุณจะค่อนข้างเครียดนะคะเพราะว่าดาวเสาร์เนี่ยโคจรกลุ่มลัคนาอยู่แถมดาวมฤตยูและดาวศุกร์เนี่ยนะคะก็จะส่งอิทธิพลถึงตัวคุณด้วยค่ะอยู่ในเกณฑ์เซี่ยวจันทร์ค่ะคุณอาจจะห่วงเครียดนะคะเรื่องตัวเองเรื่องงานรวมถึงเรื่องของภายในครอบครัวมันอาจจะมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเกิดขึ้นภายในครอบครัวของคุณค่ะแล้วก็อาจจะกระทบกับเรื่องของการงานพอการงานมันยิ่งมีปัญหาค่ะก็เลยทำให้คุณรู้สึกว่าค่อนข้างเครียดคุณอาจจะใช้ช่วงเวลานี้ค่ะในการปรึกษาหารือกับคนภายในบ้านหรือกับเจ้านายก็ได้นะคะสำหรับเรื่องที่คุณกังวลใจอยู่บางทีเครียดมากค่ะคุณจะรู้สึกแบบงั้นฉันออกละกันก็ขอให้คุณใจเย็นๆก่อนนะคะเดี๋ยวทุกอย่างก็จะมีทางออกเองค่ะเรื่องที่3หมดภาระในวันที่15มกราคมค่ะดาวพระอาทิตย์จะย้ายเข้าสู่ภพวินาศมองว่าปัญหาในเรื่องของการงานหรือสิ่งที่คุณกำลังลงมือทำนั้นจะดีขึ้นถึงแม้มันจะมีอุปสรรคมีปัญหาอยู่แต่ก็จะเข้าสู่โหมดที่มีใครบางคนยอมแพ้ไปคนนั้นนะคะก็อาจจะเป็นคนใกล้ชิดของเรานะนั่นเองนะคะซึ่งก็คือคู่ค้าหุ้นส่วนหรือคู่ครองเขาอาจจะวางมือจากสิ่งที่เกิดปัญหาเกิดขึ้นแล้วเดินออกไปถอนตัวออกไปจากจุดนั้นหรือเป็นช่วงที่เขาไม่อยู่ไม่มีหน้าที่ที่จะไปทำในงานที่เรากำลังจะทำร่วมกันก็เลยทำให้ความขัดแย้งมันลดน้อยลงหรืออาจจะเป็นคุณก็ได้นะคะที่เดินออกมาจากความขัดแย้งเหล่านั้นเช่นบางคนก็อาจจะลาออกบางคนก็อาจจะถอนตัวไม่ทำหน้าที่นั้นละหมดภาระหมดแล้วนะแล้วคุณก็ไม่แคร์ด้วยนะเรื่องชื่อเสียงเกียรติยศคุณถือว่าคุณได้เดินออกมาจากจุดนั้นที่มันมีปัญหากันเกิดขึ้นเรื่องที่4ครอบครัวสุขสันต์ในวันที่20มกราคมค่ะดาวพระศุกร์จะโคจรย้ายเข้าสู่ภพลาภะดาวพระศุกร์นี่แหละต้องเรียกว่าเป็นตัวช่วยของคนกุมเลยนะคะเพราะว่าท่านโคจรมาเจอกับดาวคู่มิตรกับดาวคู่ธาตุทำให้คุณรู้สึกมีความสุขใจมากขึ้นจากสถานการณ์ที่เคยตึงเครียดมาก่อนหน้านี้นะคะก็จะเป็นช่วงท้ายเดือนที่คุณอาจจะทำอะไรร่วมกันกับครอบครัวอาจจะไปเที่ยวต่างจังหวัดไปเที่ยวต่างประเทศหรือทำกิจกรรมอะไรบางอย่างร่วมกันรวมถึงคุณอาจจะมีโชคค่ะจากเลขบ้านเลขรถหรือคุณอาจจะมีโชคนะคะจากการขายบ้านขายรถ
ดซื้อบ้านซื้อรถหรือคุณอาจจะมีโชคค่ะจากคนในครอบครัวนำโชคนั้นมาให้นะคะเช่นคุณแม่ก็อาจจะให้ทรัพย์สินให้ของขวัญช่วยเหลือในเรื่องหน้าที่การงานที่คุณกำลังติดขัดอยู่ก็มองว่าช่วงท้ายเดือนนี้นะคะก็ต้องทำดีค่ะกับคุณแม่ของเรานะคะเพราะว่าดูเหมือนท่านน่ะจะเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของเราด้วยหรือทำดีกับคนในครอบครัวนิดนึงนะคะถ้าเกิดว่าช่วงปีใหม่คุณยังไม่ได้พาครอบครัวออกไปเที่ยวหรือสังสรรค์หรือยังไม่ได้เจอกับครอบครัวค่ะก็อาจจะใช้ช่วงเวลานี้นะคะในช่วงท้ายเดือนกลับไปหาท่านโทรไปหาท่านหรือทำให้ท่านมีความสุขค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับ4เรื่องเด่นในเดือนนี้ของคุณอย่าลืมกดเข้าไปฟัง3เรื่องวุ่นๆและ3เรื่องดีๆในปี2567ของคุณด้วยนะคะจะแปะคลิปไว้ท้ายคลิปนี้ค่ะก่อนจากการเชิญชวนทำบุญเสริมดวงเนื่องด้วยดาวพฤหัสเกตค่ะ59ดาวนักปราชญ์ตอนนี้โคจรคุมลัคนาดวงเมืองอยู่นะคะซึ่ง24ปีกว่าดาว2ดวงนี้จะโคจรมาเจอกัน1ครั้งร่วมบุญกับศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชตวันนะคะซึ่งตอนนี้ได้มีการจัดอบรมบารีสอบเรียนธรรมกัปปโยคกับพระสงฆ์ในโครงการ30รูปค่ะก็ทำบุญกับพระนักปราชญ์นะคะจะได้มีปัญญาเฉียบแหลมมีความคล่องตัวทั้งทางโลกและทางธรรมร่วมบุญโดยตรงค่ะกับทางวัดได้เลยนะคะที่ธนาคารออมสิน02042639536ตั้งแต่วันนี้จนถึง30มกราคม2567ค่ะใครสนใจดูดวงปี2567หรือดูดวงส่วนตัวก็ทักไลน์ได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ชีต้าด้วยค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ